เราอย่าไปถามว่าเขารักเราหรือไม่รักเราเราต้องถามว่าเราหนึ่งเรารักเขาไหมแล้วก็อันที่สองถ้าเรารักเขาเรายอมเป็นภรรยาคนที่สองได้ไหมแล้วอยู่แบบไม่เปิดเผยช่วงติวรักเต็มร้อยฉบับต่อไปแล้วครับฉบับต่อไปนะคะเป็นผู้หญิงอีกเหมือนกันค่ะรักไม่เต็มร้อยเพราะพฤติกรรมของสามีและความไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดเจนอย่างไรมาฟังกันอย่างนี้ค่ะบอกว่าอยู่กับสามีมาได้2ปีราบรื่นไม่เคยทะเลาะกันสามีเป็นคนที่เอาใจใส่ดีมากแต่สามีเนี่ยเคยมีภรรยาแล้วก็มีลูกมาแล้วด้วย1คนสามีบอกว่าตอนนี้หย่ากับภรรยาเก่าแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันเพราะเป็นห่วงลูกไม่อยากให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่เลิกกันพอถามเขาหมายถึงถามสามีสามีบอกจะอยู่กันไปแบบนี้เรื่อยๆหมายถึงอยู่บ้านกับภรรยาเก่าที่เลิกกันแล้วเนี่ยนะคะพ่อแม่ของสามีเขาก็ไม่เคยพาไปให้รู้จักบางทีแม่เขาโทรมาที่บ้านเขาก็บอกว่าให้หนูคนที่เขียนมาถามเงียบๆเดี๋ยวแม่จะได้ยินว่าอยู่กับใครนะคะเงียบเดี๋ยวแล้วเวลาไปไหนมาไหนไปเจอคนรู้จักหรือไปเจอญาติก็จะทำเป็นเดินห่างๆกันเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาขี้เกียจตอบคำถามญาติเขาก็เลยมีพฤติกรรมแบบนี้คำถามคือเขารักหนูหรือเปล่าคะจริงๆแล้วถ้าเขาเลิกกับภรรยาเดิมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็มาอยู่กับเราเนี่ยถ้าสมมติว่าจำเป็นว่าเรื่องลูกอันนั้นก็เป็นสิทธิของเขานะครับที่เขาจะตกลงกันระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงนะว่าเราจะอธิบายให้ลูกฟังว่ายังไงใช่ไหมฮะจริงๆแล้วการที่เราจะไปหลอกลูกว่าเรายังรักกันอยู่เนี่ยก็ที่จริงก็ไม่ใช่วิธีทางแก้ที่ถูกอยู่แล้วเพราะว่าโดยทั่วไปนะครับสำหรับคุณผู้ฟังก็คงนึกออกว่าถ้าสมมติเราชีวิตเราสองอย่างเราไม่สามารถไปด้วยกันได้ดีเนี่ยเราก็ควรจะบอกลูกตามตรงว่าเรายังเป็นพ่อแม่ที่ดีของเขาแต่ไม่ใช่ว่าสร้างภาพเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กก็จะไม่ได้อะไรจากภาพที่เราสร้างเพราะความเป็นจริงมันก็มีความจืดชืดละหองระแหงอยู่ในความเป็นจริงตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือเหมือนกับว่าเขาคงอยากจะมีภรรยาสองคนใช่ไหมก็คือว่าอยากจะอยู่กับภรรยาเดิมด้วยไอ้เรื่องว่าหย่าไม่หย่านี่คงเป็นเหตุผลที่เอามาเป็นข้ออ้างมากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆคุณถามโจทย์ผิดควรจะถามยังไงล่ะครับควรจะถามบอกว่าถ้าหนูแต่งกับสามีซึ่งมีภรรยาคนหนึ่งและมีภรรยาหนูอีกคนหนึ่งเนี่ยหนูควรจะแต่งไหมหรือควรจะยอมรับได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วคนที่ตอบก็คือตัวคุณเองว่าคุณยอมรับได้ไหมว่าความเป็นจริงของคำถามคุณก็คือลึกๆ ก็คือคุณคงจะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสามีเขามีภรรยาสองคนคุณเป็นภรรยาคนที่สองคุณเองคุณจะยอมรับได้ไหมไอ้ตรงนี้บางคนยอมรับได้แต่ไอ้ที่ว่าพอมาเจอญาติหรือเจอคนรู้จักแล้วทำเป็นไม่รู้จักไอ้นี่สิมารับได้ยังไงคุณหมอก็คนที่สองคนที่สองก็คือไม่ใช่คนที่หนึ่งมันก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราเป็นคนที่สองสภาพของเราสภาพเราจะนี่มันแบบไม่เต็มแบบปิดปิดเท่ากับภรรยาอีกคนเราต้องเราอย่าไปถามว่าเขารักเราหรือไม่รักเราเราต้องถามว่าเราหนึ่งเรารักเขาไหมแล้วก็อันที่สองถ้าเรารักเขาเรายอมเป็นภรรยาคนที่สองได้ไหมแล้วอยู่แบบไม่เปิดเผยซึ่งแน่นอนมันก็คือความหมายของภรรยาคนที่สองอ่ะภรรยาน้อยอ่ะใช่ไหมฮะแล้วแต่จะมันก็มีหลายดีกรีในการเรียกนะครับแต่หมายถึงว่าสถานภาพจริงๆก็คือเป็นอย่างนั้นแนะนำให้หนูคนนี้ทำยังไงดีครับก็ถ้าตอบคำถามที่หนึ่งนะเรารักเขาไหมใช่ไหมก็คงจะผมคิดว่าเธอคงตอบว่ารักนะรักก็งั้นเธอก็ต้องสอบผ่านข้อหนึ่งไว้ก็ต้องสอบผ่านข้อที่สองว่ายอมรับได้ไหมโอเคถ้ายอมรับได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ปรับตัวปรับใจเราแต่ว่าถ้าเรามั่นถ้าเรายอมรับไม่ได้เราก็ต้องวางแผนที่จะหาทางออกใช่ไหมให้กับตัวของเราเองว่าโอเคการเราเองเราสามารถที่จะเราก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องมีวิธีชีวิตพึ่งตัวเองได้เพราะถ้าเราพึ่งอยู่กับเขาเราก็คงจะไม่สามารถวันหน้าเราเจอปัญหาจริงๆก็คงจะลำบากใช่ไหมก็วางแผนหาทางพึ่งตัวเองให้ได้เพราะเรื่องนี้คงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็ถ้าพึ่งตัวเองได้ตอนนี้เราก็สามารถมีสถานะที่จะเจรจากับเขาได้ต่อรองหรือเรียกร้องอะไรก็ได้ว่าเราควรจะมีความพันธุ์ที่เหมาะสมใช่ไหมเพราะถ้าความพันธุ์ไม่เหมาะสมเราก็มีทางเลือกของเราครับนั้นคุณก็มีทางเลือกมากขึ้นไม่ใช่ไม่มีทางเลือกได้แต่แบบหวานอมขมกลืนอยู่อย่างเดียวรอให้เขาบัญชามาอย่างเดียว